Hi, Vietnam. We're the cast of Brother of the Year. I'm Yaya. I play Jane, and this is my brother. Yes. I'm Sunny. I play the role of Chat, her brother. And I'm Nikun, and I play Moji, her boyfriend. Please support our upcoming romantic comedy movie, Brother of the Year. See you in the cinema. น้องพี่ที่รักภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ที่กระแสแรงที่สุดในเวลานี้น้องพี่ที่รักครับเพราะมันคือการรวมตัวกันของ3นักแสดงระดับแม่เหล็กทั้งซันนี่ยาย่าและนิชคุณแค่เข้ามาดูแค่3คนนิชคุณซันนี่ยาย่ามันก็แบบไม่ต้องคิดแล้วอ่ะซึ่งพวกเขาทั้ง3ได้ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในโลกโซเชียลตั้งแต่หนังยังไม่เข้าฉายเมื่อโปสเตอร์ที่มีภาพพวกเขาทั้ง3ได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างมากมายและเมื่อปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ออกไปน้องพี่ที่รักก็กลายเป็นคำที่ถูกพูดถึงในทุกๆแพลตฟอร์มออนไลน์และทำสถิติ1ล้านวิวภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงและเมื่อน้องพี่ที่รักเข้าฉายฟีดแบ็กก็ถล่มทลายจนกลายเป็นปรากฏการณ์คนดูทุกเพศทุกวัยต่างเทใจออกมาดูประทับใจพี่น้องค่ะมันให้ความรู้สึกแบบอิ่มเอมใจค่ะดูได้ทุกวัยชอบชอบแล้วก็สนุกมากมากครับมีมุกตลกเฮฮาเยอะแยะมากมายเลยนักแสดงและเซเลบต่างๆก็ชื่นชมหนังเรื่องนี้ผ่านทางช่องทางโซเชียลกันอย่างคึกคักอย่าลืมไปดูหนังของพี่คุณนะครับน้องพี่คุณอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ใครๆก็หลงรักที่ชัดน้องเจนและโมจิขนาดนี้กันนะหรือนี่จะเป็นเพราะความฮาของพี่ชายที่ชื่อซันนี่ชอบพระเอกเหลือเกินซันนี่น่ารักผมรู้สึกว่าบทนี้เป็นบทที่เขียนมาเพื่อเขาเลยพี่ซันนี่ตลกค่ะให้เลือกเป็นน้องพี่ซันนี่กับเป็นน้องเฮียบอยจะเป็นน้องใครเฮียบอยค่ะหรือนี่จะเป็นเพราะความน่ารักของน้องยาย่าที่น็อกคนดูได้อยู่หมัดยาย่าเขาน่ารักอยู่แล้วก็เป็นธรรมชาติคนอะไรสวยสวยอันนี้ส่วนตัวนะไม่เคยคิดว่าแบบยาย่าจะเข้าถึงอารมณ์ได้ขนาดนี้แล้วก็น่ารักมากหรือนี่จะเป็นเพราะความฮอตของที่รักคนนี้ที่ชื่อนิชคุณผมมันสดเยอะครับนิชคุณน่ารักมากแนะนำให้เอาหมอนไปด้วยมันจะได้จิกพี่นิชคุณเล่นได้ละเอียดแล้วก็เหมาะสมกับบทนี้มากค่ะดูเป็นผู้ชายในฝันผู้ชายอบอุ่นทำให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันอยากมีผู้ชายแบบนี้ในชีวิตอะหรือนี่จะเป็นเพราะหนังแอบมีมุมเซอร์ไพรส์ที่คนดูคาดไม่ถึงหรือนี่จะซึ้งกว่าหรือนี่จะซึ้งที่สุดหรือนี่จะเป็นเพราะใครๆก็ออกมาแข่งโพสต์รูปร้องไห้หลังหนังจบกันมากที่สุดตอนแรกมานึกว่าจะมาดูหนังตลกไปแล้วร้องทั้งเลือกเป็นพี่ชายครับก็ดูแล้วบางครั้งก็รู้สึกผิดครับก็รักน้องครับไม่เห็นมีใครบอกให้พกทิชชู่เลยน้องไห้เยอะมาก I never cried for Thai movie except for this movie I cry You cry ได้เห็นความรักแบบพี่น้องเหมือนบางมุมเราก็มองข้ามไปค่ะนี่พี่รู้ตัวไหมว่าพี่เป็นภาระแค่ไหนอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะพี่ชายกับน้องสาวนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องความผูกพันเป็นลูกคนเดียวยังรู้สึกได้เลยว่าการมีพี่น้องมันดีขนาดไหนมันรีเลทได้อะเราพี่น้องมันจะต้องทะเลาะกันอย่างนี้อยู่แล้วรักกันแค่ไหนมันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบตีกันอ่ะมันเลิกเป็นพี่น้องกันไม่ได้หนังเรื่องนี้เป็นหนังดีนะคะเป็นหนังที่ดูแล้วมีความสุขดูแล้วสนุกแล้วก็ดูแล้วให้อะไรกับชีวิตจริงๆแอนมีความรู้สึกว่าเป็นหนังที่ทำให้คนต้องกลับไปคิดเรื่อง relationship ระหว่างพี่น้องเยอะขึ้นนะคะสำหรับน้องพี่ที่รักแอนเชียร์สุดหัวใจค่ะหรือนี่จะเป็นเพราะคนถ่ายรักพี่เอ็นดูน้องและเชียร์ที่รักคนนี้จนทำให้น้องพี่ที่รักกลายเป็นหนังไทยที่เปิดตัวแรงที่สุดในรอบหลายปีและยังแรงดีไม่มีตกจนถึงวันนี้ขอบคุณที่ทุกคนรักและให้ใจกับหนังไทยสุดอบอุ่นเรื่องนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่แบบว่าเรา share experience อันนี้ด้วยกันแล้วก็ว่าเรื่องนี้ดังมากยอมรักกันครับปฏิกิริยาจากคนดูเมื่อกี้มันพิเศษมากจริงครับขอบคุณคนดูด้วยนะครับมึงพี่โชว์นะคะมีคำว่าขอบคุณนะครับเวลาเห็นอย่างนี้แล้วผมรู้สึกว่าดีใจครับผมและวันนี้น้องพี่ที่รักได้กลายเป็นหนังไทยที่สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่น้องพี่ที่รักรักน้องคิดถึงพี่200ล้านหรือนี่ที่รัก